วันที่5ตุลาคม2565เวลา 10.30 นคุณอัจฉริยะเองเนี่ยก็จะเดินทางไปที่สภ.เมืองนนทบุรีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามที่มีหมายเรียกนะครับมีหมายเรียกมาก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้นะครับที่คุณอัจฉริยะไปนะครับไปมอบตัวนะครับหรือก็ไปตามหมายเรียกเนี่ยนะครับเห็นว่าได้ข่าวมาว่านะครับจะมี FC นะครับ FC เนี่ยของคุณอัจฉริยะเองแล้วก็มี FC ของน้องเนี่ยไปที่นั่นด้วยนะครับไปที่นั่นด้วยนะครับเพื่อไปให้กำลังใจคุณอัจแล้วก็เห็นบอกว่า FC เนี่ยมีจะจัดนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับก็คือจะจัดกิจกรรมหรือจัดของฝันเป็นของที่ระลึกอะไรเนี่ยเพื่อให้คนทั้งโลกนะครับได้จดจำนะครับในเรื่องของน้องแตงโมนะครับเรื่องของน้องแตงโมเนี่ยทำให้ทุกคนได้จดจำนะครับเรื่องราวของน้องแตงโมที่ให้มันจดจำไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวก็ต้องบอกก่อนว่าไม่แน่ใจว่า FC นะครับจะมีของฝันอะไรให้กับคุณอัดหรือของฝันอะไรให้กับใครแต่ที่ทราบมาเนี่ยว่า FC เนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับรวมตัวกันที่จะไปงานนั้นนะครับจะไปวันนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าFC ของน้องแตงโมเองนะครับที่ติดตามข่าวนี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับและอีกอย่างก็คือว่าทุกคนก็คงจะทราบคร่าวๆนะครับว่าหมายเรียกที่คุณอัจฉริยะแล้วกับพวกอีก2คนโดนเนี่ยนะครับว่าใครเป็นคนเรียกแน่นะครับก็ต่างคนก็ต่างเดากันไปต่างๆนานาว่าเป็นคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่วันที่5นะครับวันที่5ตุลาเวลา 10.30 เนี่ยเราคงได้ทราบกันชัดเจนว่าคนที่เป็นคนแจ้งนะครับเป็นคนแจ้งคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับตกเป็นผู้ต้องหาตอนนี้เป็นใครกันแน่ก็คงต้องรอดูนะครับรอดูวันที่5แต่ที่เห็นบอกว่าก็คืออีกอันนึงก็คือว่า FC เนี่ยจะมีการจัดงานเป็นงานระลึกนะครับเพื่อให้ได้คนทั้งโลกนะครับได้จดจำนะครับจดจำน้องแตงโมนะครับไปทั่วโลกให้เรียกว่าโอ้โหคงจะต้องดูกันนะครับว่างานนี้เพราะเป็นอะไรที่หลายๆคนนะครับกำลังเฝ้ามองแล้วก็จับตาอยู่กับถึงแม้กระทั่งคดีเนี่ยมันจะไปขึ้นไปสู่ศาลแล้วแต่สิ่งที่อยู่ที่ประชาชนหรือ FC ของน้องเนี่ยก็ยังเหนียวแน่นที่จะติดตามเรื่องนี้กันต่อไปแล้วก็มีความคืบหน้าตรงนู้นตรงนี้ก็มีผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังแต่ที่แน่ๆก็คือวันที่5นะครับใครว่างนะครับหรือใครอยู่ใกล้นะครับใครที่เป็น FC ของน้องแตงโมใครเป็น FC ของลุงอัดก็เวลา 10:30 ก็ไปพบกันที่สภ.นนทบุรีได้นะครับก็ไม่รู้ว่ามีกิจกรรมอะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าทาง FC มีการผมได้ข่าวมานะครับว่า FC เนี่ยจะมีการจัดนะครับงานรำลึกนะครับถึงน้องแตงโมที่ทำให้ทั่วโลกได้จดจำอย่างแน่นอนก็ต้องรอติดตามชมนะครับว่าวันที่5นี้นะครับแล้วเราคงได้รู้กันว่าวันที่5นี้นะครับคุณใครเป็นคนฟ้องคุณอัจฉริยะกันแน่และ FC จะจัดงานรำลึกนะครับของน้องแตงโมยังไงทำให้คนจดจำไปทั่วโลก